โทษนะครับผมเห็นประตูบ้านเปิดทิ้งไว้คุณมาได้ไงอ่ะคุณสาโทรไปบอกให้ผมมาดูคุณนะครับพอดีเพื่อนไปตีแบดกับเพื่อนข้างบ้านของฝากครับคุณโอเคไหมเย็นนี้เมธพาออนาลินมาที่นี่โชคดีนะที่หนดไปค่ายดื่มให้เพื่อนฉันหน่อยสิไม่เป็นไรครับไม่เห็นแก่ตัวจังเลยนะอยู่บ้านเขาแต่ฉันกลับให้เขามาเก็บของจากบ้านน่ะไม่ได้ทำหน้าที่เมียที่ดีแต่กลับหวังให้เขาเป็นสามีที่ดีของฉันนี่ถ้าเมธรู้ว่าถ้าเขารู้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้เขาแต่งงานกับฉันก่อนแต่งงานไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าชีวิตจะเจอกับอะไรคุณบัวอย่าโทษตัวเองเลยนะครับการเป็นเมียที่ดีแล้วก็การเป็นแม่ที่ดีเนี่ยมันยากจังเลยนะคะคุณรู้ไหมฉันจะบอกอะไรคุณให้นะจริงๆแล้วอ่ะฉันไม่ได้ชอบทำกับข้าวฉันไม่ชอบทำงานบ้านแต่พอฉันแต่งงานแล้วฉันก็ต้องทำพอฉันมาเป็นแม่ฉันก็โดนคาดหวังอีกว่าให้เป็นแม่ที่ดีดูแลลูกดูแลสามีแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองห้ามปล่อยตัวเองโทรมห้ามแก่ห้ามอ้วนแล้วก็ห้ามขาดเรื่องบนเตียงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้มันขาดแต่ฉันเห็นเมธมีคนอื่นฉันเห็นเมธนอนกับคนอื่นฉันก็ทำใจนอนกับเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นฉันที่บกพร่องคุณบัวไม่ต้องไปฟังคนอื่นหรอกนะครับฉันไม่ได้ตายด้านนะจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยวิธีนี้นะครับฉันขอโทษนะคะ
ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้อ่ะฉันไม่ควรทำแบบนี้กับคุณเลยอ่ะคือฉันขอโทษจริงๆฉันก็แค่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันก็เป็นเหมือนผู้หญิงทุกคนน่ะฉันเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นทั่วไปอ่ะคุณเข้าใจไหมพยานที่จะช่วยเราได้มีสองแบบคือพยานที่จะยืนยันความจริงให้กับคุณกับพยานที่ทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายโน้นถ้าคุณไม่ขึ้นเป็นพยานมันไม่ใช่แค่คุณช่วยคุณบัวนะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนของคุณว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ว่าและรองเมธทำนะทำไมพยานถึงคิดว่าจำเลยไม่มีความสุขที่ต้องอยู่ร่วมกับสามีครับเรื่องที่ทำให้บัวรู้สึกแย่ที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในวันนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี